เมนูเด็ดในวันนี้นะคะก็คือเมนูซาลาเปาไส้หมูสับค่ะแป้งนุ่มๆไส้แน่นๆจะทำยังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่ะพบกับมาดามตวงนะคะในรายการตวงตั้งเตาวันนี้จะมานำเสนอเมนูที่ขายดิบขายดีขายแล้วรวยตลอดเวลาก็คือซาลาเปาไส้หมูสับค่ะเรามาดูขั้นตอนของการทำแป้งแบบนุ่มนะคะผสมน้ำน้ำตาลแล้วก็ยีสต์ค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นเราจะมีแป้งมีเกลือผงฟูค่ะใส่ในโถตีนะคะแล้วก็เดินเครื่องจากนั้นใส่ส่วนผสมของยีสต์น้ำตาลแล้วก็น้ำใส่น้ำมันพืชค่ะเราจะนวดให้แป้งเข้ากันใช้เวลา5นาทีค่ะเราจะเอาออกจากโถก่อนนะคะแล้วก็อาจจะใช้มือช่วยนวดอีกเล็กน้อยพักแป้งซาลาเปาไว้ในกะละมังคลุมด้วยแผ่นฟิล์มค่ะเอาไปพักจนแป้งขึ้นใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะตอนนี้เรามาเริ่มทำไส้ของซาลาเปาค่ะเราจะใส่เครื่องปรุงรสค่ะซอสปรุงรสถั่วเหลืองเนี่ยค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายค่ะไข่ค่ะน้ำมันงาค่ะพริกไทยดำกดหยาบๆแล้วก็นวดให้เข้ากันก่อนค่ะส่วนผสมของไส้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยค่ะผสมให้เข้ากันไส้ของเราก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพักไส้เอาไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เราจะไปดูว่าแป้งของเราได้หรือยังเราก็ได้แป้งที่ขึ้นเรียบร้อยแล้วสังเกตจิ้มลงไปแล้วเขาไม่เด้งคืนกลับมาแสดงว่าแป้งได้ที่แล้วค่ะเราจะมาแบ่งแป้งนะคะเป็นก้อนละ30กรัมเท่าๆกันค่ะแล้วก็จะปั้นกลมๆในระหว่างที่เราจะแบ่งแป้งนะคะเราเตรียมถาดใช้ถุงพลาสติกก็ได้อันนี้ใช้เป็นยางซิลิโคนแล้วก็โรยแป้งลงไปเล็กน้อยเพื่อกันไม่ให้เขาติดพักไว้แบบนี้ค่ะเตรียมถุงพลาสติกปิดเอาไว้แป้งของเราจะไม่แห้งเราจะเอาแป้งไปพักเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมาห่อไส้ค่ะตอนนี้นะคะแป้งของเราเนี่ยได้ที่แล้วเราก็จะเอาแป้งมาปั้นห่อไส้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักไส้หนึ่งลูกเราก็ใส่ไข่ลงไปดึงปลายแป้งแล้วก็จีบ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 แล้วก็บิดเสร็จแล้วเราก็จะเอาแป้งวางบนกระดาษที่ตัดเอาไว้อะไรเอ่ยอยู่บนกระดาษซาลาเปานั่นเองถอไส้เรียบร้อยค่ะเราจะพักแป้งเอาไว้ประมาณสัก30นาทีก่อนที่จะเอามานึ่งค่ะและหลังจากที่เรานึ่งเป็นเวลา15นาทีนะคะซาลาเปาของเราพร้อมเสิร์ฟและหลังจากนี้ค่ะเมื่อเราได้ซาลาเปาแล้วเราต้องเอาไปขายค่ะเราไปพบกับเทคนิคการต่อยอดตั้งตัวจากดร.เอกภัทรธนกุลผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดกันเลยค่ะซาลาเปาไส้หมูสับของมาดามตวงเนี่ยนะครับอร่อยมากอยู่แล้วทำยังไงดีให้ขายดีมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้เอาคาถาขายดี3ลอลิงมาฝากนะครับคาถาที่1ต้องให้ลองทานคำว่าลองทานไม่ใช่แจกไปให้คนลองทานเฉยๆไปหาซาลาเปาคู่แข่งที่รสชาติอร่อยมา2หรือ3แบรนด์ก็ได้แล้วเอามาให้ลูกค้าลองทานอย่าบอกว่าอันไหนเป็นของเรานะครับแล้วบอกว่าอันไหนอร่อยที่สุดถ้ายังไม่อร่อยที่สุดพัฒนาสูตรให้ดีขึ้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อลูกค้าบอกว่าอร่อยจึงสามารถเอาไปขายได้อย่างมั่นใจอันที่2คือเล่าเรื่องสิ่งที่แนะนำคือให้ท่านพยายามเล่าว่าตอนที่ทำเนี่ยลำบากแค่ไหนกว่าจะได้มากระบวนการคัดเลือกหมูคัดเลือกเครื่องปรุงทำยังไงลูกค้ากัดเข้าไปจะได้ความรู้สึกเต็มปากเต็มคำความสุขล้นออกมาจากไส้ที่มันทะลักออกมาเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นซื้อและหลังซื้อจะทำให้คุณค่าของซาลาเปาสูงขึ้นอย่าลืมเล่าเรื่องนะครับและรอที่3คือ
ต้องสร้างความหลากหลายต้องพูดถึงความหลากหลายของการนำไปใช้บางทีซื้อไปให้ลูกทานตอนเช้าซื้อไปเป็นของขวัญของฝากเป็นอาหารมื้อหลักก็ได้เป็นอาหารมื้อเสริมก็ได้เป็นของทานเล่นก็ได้เมื่อเพิ่มโอกาสในการทานมากขึ้นโอกาสในการใช้มากขึ้นให้หลากหลายขึ้นก็จะทำให้ขายดีขึ้นเป็นเงาตามตัวคาถา3ลอที่ทำให้ท่านขายดีขึ้นนะครับต้องลองทานต้องเล่าเรื่องและต้องหลากหลายครับอย่าลืมนะคะอยากกินก็ต้องทำอยากรวยก็ต้องดูต้วงตั้งเต้าติดตามเมนูอื่นๆได้อีกมากมายนะคะเข้าไปกด subscribe ที่ช่อง YouTube มาดามตวงค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกระดิ่งกริ่ง